สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพรพาเพลินอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พรก็จะพามาดูการส่งน้ำพระค่ะจะพาไปดูใกล้ๆค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศการส่งน้ำพระหลังสงกรานต์ค่ะน้องบอกว่าช่วงสงกรานต์ไม่ได้รดน้ำก็เลยมาทำแค่ปูนบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมาส่งน้ำพระตอนหลังค่ะเดี๋ยวจะขยับนิดนึงเพราะว่าพระท่านมานั่งคืนแล้วเขียวสวัสดีค่ะไปทางนู้นไปทางนั้นค่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนค่ะนี่เป็นการรดน้ำให้ร่มเย็นเป็นสุขเป็นประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่นานมาแล้วค่ะน้ำที่เปเล่อันนี้น้องเปเล่เตรียมน้ำมาขอให้ผมยาวอันนี้เปเล่ใส่ดอกอะไรนะใส่ดอกมะลิจ้าใส่ดอกมะลิหอมดอกมะลิจ้าแล้วก็ไหนถึงรดน้ำช่วงเนี้ยไม่ใช่เขาทำช่วงที่ทำบุญหมู่บ้านหรอคะป้าไม่ใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าวันดัชนะอ๋อวันดัชไงดัชจ้าวันดัชของอะไรอย่างเงี้ยของปีของปีจะเข้าปีอื่นอ๋อวันสิ้นสุดของปีจะเข้าปีอื่นอ๋อเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นปีใหม่ของประเทศไทยอ๋อค่ะเนี่ยค่ะเป็นไงดัชเป็นวันสิ้นปีของประเทศไทยก็ในกระเลงน้ำหมดแล้วเริ่มต้นปีใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็มีเด็กน้อยมาด้วยค่ะเด็กน้อยช่วงข้างหลังคนเยอะเลยค่ะทางนี้ค่ะอันนี้ค่ะสัตว์กันจะมีแบบสัตว์กันด้วยค่ะพอต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบหลบต้องลุกมานอนมั้งเ
ลูกเอาบอกว่ารีบได้ผัวฝรั่งนะคะแปลจากภาษาเขมรมาแล้วอันนี้ส่งน้ำพระต่อค่ะเมื่อกี้ส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ส่งน้ำพระรับพรเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นการส่งน้ำผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ต่อค่ะเพื่อรับพรเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองค่ะหนูส่งน้ำ